ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงพร้อมกับตกปากรับคำด้วยนะครับว่าหลังจากนี้จะไปพิจารณาผ่อนคลายมาตรการสำหรับโรงหนังโรงละครรวมถึงการถ่ายทำภาพยนตร์ครับเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับกลุ่มศิลปินพื้นบ้านกลุ่มศิลปินแห่งชาติและเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงโรงงานและภาพยนตร์กว่า40องค์กรโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19หลังการประชุมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกแสดงความห่วงใยกลุ่มศิลปินและผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงพร้อมกำชับให้กระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปดูแลนายกยังรับข้อเสนอเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเช่นการเปิดโรงหนังโรงมหรสพการผ่อนปรนให้กองถ่ายสามารถทำภาพยนตร์ได้โดยจะมอบหมายให้สบค.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขพิจารณากันต่อไปครับ